นับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่เสียความมั่นใจนะยะเสียทำไมครับน่ารักดีนายว่ามันดอกเยอะไปไหมเฮ้ยไม่หรอกเนี่ยชุดทันสมัยที่สุดของแม่ผมแล้วนะเนี่ยหรือว่าคุณอยากจะใส่เสื้อผ้าผมไหมล่ะผมมีบ็อกเซอร์ตัวหนึ่งยังไม่ได้ซักเลยอยู่ที่ห้องเดี๋ยวบีบให้อีบ้าใครจะไปอยากใส่บ็อกเซอร์ต่อจากนายหรอหรือว่ากลัวจะรู้ไซส์ของผมพอเลยมันก็คงกระจุ่มกระจิ๋มอย่างที่แม่นายบอกนั่นแหละใครจะไปอยากรู้โอ้ยเดี๋ยวเนี่ยเขาพัฒนาแล้วนี่อุ้ยล้อเล่นนะเอาเป็นว่าวันนี้คุณก็ใส่ชุดนี้ไปก่อนแล้วกันนะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยผมพาไปซื้อใหม่ที่ห้างแล้วก็จองแรมด้วยจองทำไมพูดแบบนี้แล้วนะว่าฉันจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อ่ะทำไมคิดว่าฉันนอนไม่ได้หรอโอเคโอเคผมขอโทษครับคุณนอนได้ครับผมผิดเองที่พูดไม่คิดถ้าพูดอีกทีฉันจะโกรธนายจริงๆด้วยบ้านนายมีเครื่องซักผ้าไหมพอดีแม่ผมใช้มือซักครับทำไมหรอคุณอยากซักผ้าหรอฉันซักเองผมรู้แล้วที่แม่ผมช่วยซักเนี่ยก็เพราะว่าคุณอายใช่ไหมฉันไม่ได้อายฉันแค่อยากซักเองคุณไม่ต้องอายหรอกผมยังเคยใส่เสื้อผ้าให้คุณมาแล้วตอนไหนมาเอางี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวผมช่วยซักละกันนะโอ้จะรอดไหมเนี่ยมาแม่นี่มาช่วยซักเวลาซักผ้าเนี่ยเวลาเขาถูผ้าเขาถูแรงๆถูอย่างนี้เดียวแล้วค่ะและเพิ่งไล่ลูกสาวคนเก่งออกไปถ้ามีอะไรคืบหน้าฉันจะรีบโทรบอกคุณนะคะนอนไม่หลับอ่ะนายก็นอนไม่หลับเหมือนกันเหรอครับผมเป็นห่วงคุณฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะแค่ยังตื้อๆอยู่เฉยๆอ่ะเห็นว่า
พระจันทร์สวยดีฉันก็เลยออกมายืนมองผมว่ามองจากตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยสวยหรอกครับผมมีที่ดีๆที่จะพาคุณไปดูพระจันทร์สนใจไหมทางนี้ครับนัทครับเนี่ยนะที่ดีๆของนายหนูก็กัดคันก็คันดินทั้งนั้นเลยคุณลำพาครับคุณลำพาลองมองข้ามสิ่งพวกนี้ดูนะครับไอ้พวกดินโคลนยุงแมลงอะไรพวกเนี้ยแล้วก็หยุดชีวิตที่มันไวๆเหมือนที่คุณทำอยู่เป็นประจำไงครับลองหลับตาแล้วฟังเสียงของธรรมชาติดูลองหยุดฟังเสียงรอบข้างดูนะครับมันจะทำให้เราเรียนรู้อะไรเยอะเลยเชื่อผมนี้ต้องค่อยๆนอนลงมานะครับโอ๊ยโอ๊ยไอ้แค่บ้านี่มันหนีบผมฉันขอโทษครับคุณลำพาเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับหลับตาก่อนครับหลับตาก่อนท่าก่อนนะครับโอเคลองหลับตาดูใหม่นะครับโอเคทีนี้ก็ค่อยๆนอนลงมาใหม่นะครับสวยมากเลยอ่ะฉันไม่ได้เห็นพระจันทร์สวยๆแบบนี้มาตั้งนานแล้วเห็นแล้วคิดถึงตอนที่ฉันเป็นเด็กๆจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องค่ะลูกพาคุณร้องเพลงนี้เป็นด้วยเหรอรู้สิฉันก็เคยเป็นเด็กนะแม่เคยร้องเพลงนี้กล่อมฉันเป็นเพลงเดียวเลยนะที่แม่เคยร้องให้ฉันฟังฉันคิดถึงแม่จังแม่คือทั้งหมดของชีวิตฉันเลยนะรู้ไหมว่าตอนแม่ฉันจากไปฉันเหมือนจะตายให้ได้เลยอะนายรู้ไหมตอนที่แม่ฉันกำลังจะตายพ่อฉันทำอะไรอยู่พ่อฉันนอนกุกเกปวีดาอยู่ที่บ้านในห้องของแม่บนเตียงที่พ่อเคยนอนกับแม่ให้ดูสิ่งที่พ่อฉันทำสิแล้ววันนี้เขาก็ยังมาตบฉันเพื่อปกป้องอีนั่นเกลียดเขาผมเข้าใจคุณนะครับคุณลำพาแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยเขาก็คือพ่อคุณนะครับผมไม่อยากให้คุณคิดไม่ดีกับเขาแต่เขาเคยทำหน้าที่พ่อที่ดีไหมล่ะที่จะทำให้ฉันเสียใจคนเราเนี่ย
ก็มีเหตุผลก็รูปแบบในการแสดงออกในความรักไม่เหมือนกันนะครับที่เขาไม่พูดไม่แสดงออกก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักนะครับคุณรู้ไหมว่าคุณกับคุณพ่อคุณเนี่ยนิสัยเหมือนกันเลยนะครับเป็นคนชมใครก็ไม่เป็นแต่ผมรู้ว่าคุณพ่อคุณรักคุณมากนะครับแล้วคุณก็รักเขาคุณได้เสียใจอยู่แบบนี้ไงฉันไม่แน่ใจอะไรแล้วฉันไม่แน่ใจว่าเขารักฉันหรือเปล่าเขาเคยบอกว่าเขารักแม่เขายังทิ้งแม่เลยฉันไม่อยากไว้ใจใครฉันไม่อยากรักใครแล้วคุณยังมีผมอยู่ตรงนี้ไงคุณจะตบผมก็ได้นะครับคุณลุงพาแต่ที่ผมทำไปเนี่ยมันคือความรู้สึกผมจริงนะครับนี่นายผมรักคุณนะครับคุณลุงพาสนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่คุณพี่เป็นอะไรนะทรงเนี้ยแสดงว่าตายกันแล้วใช่ไหมแม่พูดอะไรเนี่ยลูกเขยหมดแล้วพวกเราไอ้ยศลูกฉันเนี่ยมีเมียเป็นเศรษฐีนะเว้ยทั้งฉันทั้งแม่ชายนี่พ่อไปเท่าไหร่แล้วรู้ไหมตอนนี้สถานการณ์เป็นใจกับเรามากแล้วนะลูกสาวก็หนีไปอีกหุ้นก็ร่วงลงตอนนี้ถึงคราวที่บริษัทภาพยนตร์ไทยมันจะต้องเจ๊งแล้วล่ะช่วยจัดการขายหุ้นทั้งหมดให้ฉันด้วยคราวที่แล้วที่เปิดบริษัทเนี่ยไม่ได้เอาดอกไม้มาแสดงความยินดีด้วยเลยวันนี้เนี่ยเอาดอกไม้สวยๆมาฝากเอียบ้าWhat?
ไรวะไม่ได้แล้วปิดเร็วๆได้พี่รีบ